สวัสดีครับพบกับคู่มือการใช้งานระบบเทรด Magic Zone ก็เป็นระบบเทรดที่ออกแบบมาให้มีขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็ใช้งานง่ายเป็นมิตรกับผู้ใช้โดยที่ยังคงเน้นนะครับในเรื่องของความสำคัญต่อการเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการออเดอร์หรือว่าเรื่องของสัญญาณที่ใช้นะครับก็จะเลือกเฟ้นเฉพาะสัญญาณที่มีความจำเป็นในการเทรดจริงๆนะครับก็สัญญาณที่มีการเพี้ยนหรือการหลอกน้อยที่สุดนะครับแล้วก็พานอลก็เน้นเอาที่ใช้งานตรงจริงๆนะครับสำหรับคู่มือนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือวิดีโอแรกก็จะเป็นเรื่องการปรับแต่งแล้วก็การใช้งานนะครับส่วนวิดีโอที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์สัญญาณที่จะใช้ในการเทรดนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของการปรับแต่งก่อนนะครับถือว่าเป็นปฐมบทแรกนะครับก่อนอื่นก็หลังจากที่ติดตั้งตัวระบบเทรดตามวิธีการแล้วนะครับก็ทำการกด F7 ขึ้นมาเพื่อจะเข้าไปสู่การตั้งค่านะครับตั้งค่าแรกก็คือเรื่องของตัว Ryzen Key ตัวนี้ได้รับตอนที่สั่งซื้อตัวระบบเทรดนะครับก็เอา Ryzen Key ท่านมาใส่ตรงนี้จากนั้นก็กดโอเคนะครับหลังจากกดโอเคแล้วก็สลับ Time Frame 1ครั้งนะครับระบบต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาทำงานได้ทันทีนะครับในการที่จะปรับแต่งค่าต่างๆนะครับเราก็มาทำความเข้าใจในส่วนแรกก่อนนะครับเรื่องของหัวข้อ Magic Number นะครับ Magic Number ก็คือหมายเลข ID ประจำตัวของ EA แต่ละตัวนะครับ EA แต่ละตัวเราควรจะตั้งค่า ID ที่ไม่ซ้ำกันนะครับเพราะว่า EA จะคอยตรวจสอบว่าออเดอร์ที่เปิดนะครับครั้งนี้เนี่ยมาจาก Magic Number อะไรนะครับถ้าเราใช้ Magic Number ซ้ำกันเวลาเราสั่งโค้ดมันก็จะไปโค้ดออเดอร์ของ EA ตัวอื่นด้วยฉะนั้นตัวนี้ต้องพยายามตั้งอย่าให้ซ้ำกันในกรณีที่เรารัน EA ไว้หลายตัวนะครับส่วนต่อมาก็คือเรื่องของหลอดนะครับตัวนี้เป็นตัว start หลอดแรกสุดนะครับที่ตั้งค่าไว้นะครับก็คือถ้าเราตั้งไว้ 0.01 เมื่อเปิดเข้า EA มาก็จะเริ่ม start ที่ 0.01 หลอดไว้เลยนะครับแต่ถ้าท่านต้องการที่จะ start ที่ 0.02 start 0.05 ก็ใส่ค่าตรงนี้เข้าไปนะครับระบบก็จะ start ที่หลอดเบื้องต้นที่ท่านกำหนดตรงนี้นะครับหัวข้อต่อไปก็คือเรื่องของ maximum lot size นะครับตัวนี้จะเป็นค่าลิมิตหลอดนะครับในตรงนี้กำหนดไว้1ก็คือ maximum lot limit ไว้แค่1หลอดนะครับเพื่อป้องกันเวลาท่านอาจจะกดผิดนะครับอาจจะกดเลข5เลขอะไรเลข8เลข10ไปนะครับทำให้เปิดหลอดใหญ่เกินไปนะครับตรงนี้ก็เราก็ระบุเอาตาม money management ที่เราวางไว้แล้วแต่ขนาดของพอร์ตท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเรากำหนดไว้ที่1หลอดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสมมติเราเปิดที่ 0.05 นะครับก็โอเคเปิดที่ 0.7 ก็ยังโอเคนะครับเปิดที่1ก็โอเคฮะก็ยังทำงานแต่ถ้าเปิดที่2ปึ๊บระบบก็จะมาที่ตัว 0.01 นะครับก็คือรีเซ็ตกลับมาที่ค่าเบื้องต้นนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เป็นการป้องกันนะครับป้องกันพอร์ตของท่านในกรณีที่ผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับหัวข้อต่อไปก็คือเรื่องของตัว SL point นะครับเป็นค่า standard ก็คือกำหนดค่าเบื้องต้นไว้ที่500จุดนะครับแล้วก็กำหนดค่าที่ P ไว้ที่800จุดนะครับท่านก็ไปตั้งค่าตรงนี้ให้เหมาะสมกับบัญชีที่ท่านใช้นะครับว่าบัญชีแต่ละบัญชีอาจจะมีค่าจำนวนจุดที่แตกต่างกันนะครับก็ท่านก็ตั้งให้เหมาะสมกับสินค้าที่ท่านจดเทรดแล้วก็ประเภทบัญชีที่ท่านเลือกใช้นะครับตรงนี้ต่อไปก็คือ cross all by magic number ก็คือกรณีที่เราจะจัดการออเดอร์โดยการเปิดออเดอร์นะครับในกรณีนี้ออเดอร์ที่เปิดขึ้นจะมีไอค่า Magic Number เป็น9999นะครับตรงนี้ตลอดนะครับเมื่อเราจะทำการ Close นะครับ Close พวกนี้นะครับ Close Buy Close Sell หรือ Cross All เนี่ยระบบก็จะเลือก Close เฉพาะออเดอร์ที่มี ID หรือว่ามี Magic Number หมายเลข999เท่านั้นนะครับส่วนหมายเลขอื่นก็จะไม่ Close นะครับแต่ถ้ากรณีที่ท่านต้องการที่จะทำการ close นะครับสั่งปุ่ม close ตรงนี้ให้มันมีผลต่อทุกออเดอร์ที่เปิดอยู่ขนาดนั้นนะครับ
อาจจะเปิดผ่านมือถือหรือเปิดผ่านดีไวซ์อื่นๆนะครับที่นั้นเปิดไว้ที่ไม่ได้เปิดผ่าน EA ตัวนี้ก็จะทำการสามารถ close ได้นะครับค่ามาตรฐานนี้ตั้งไว้ที่ตั้งเป็นให้ close เฉพาะ Magic Number นี้เท่านั้นนะครับก็จะทำให้ไม่ไปยุ่งกับ EA ตัวอื่นส่วนต่อไปก็เป็นเรื่องของ Volume Profile นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคำนวณเส้นต่างๆพวกนี้นะครับว่าแต่ละเส้นมันจะตั้งค่าพิเรียเท่าไหร่นะครับค่ามาตรฐานก็ตั้งไว้ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือตัวนี้เป็น Volume Profile หลักนะครับก็คือทุกเส้นสีตัวสีชมพูแล้วก็ตัวสีเหลืองอ่อนนะครับ2 อันนี้3เส้นนี้ก็คือถูกตั้งจากค่านี้นะครับส่วนค่านี้ก็จะเป็นเส้นประนะครับเส้นประสีเหลืองนะครับเส้นประสีเหลืองไม่ใช่เส้นจุดไขปลานี่นะครับคือเป็นเส้นประสีเหลืองตรงนี้นะครับก็คือค่าพิเรียตรงนี้ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นเรนจ์นะครับเรนจ์ของความละเอียดของวอลลุ่มโปรไฟล์ถ้าเป็นลักษณะของวอลลุ่มโปรไฟล์ที่เราเห็นนะครับตามอินดิเคเตอร์ต่างๆหรือว่าตามเทรนด์วิวมันก็จะเป็นเหมือนภูเขาแนวนอนนะครับเป็นแหลมๆปลายแหลมๆวิ่งนะครับซึ่งบางครั้งไอ้ปลายแหลมๆพวกนั้นอ่ะเราไม่ได้ใช้งานเลยเราจะใช้เฉพาะจุดสำคัญก็คือตรงแกนหลักของวอลลุ่มโปรไฟล์ก็คือตรง POC คือเส้นตรงแหลมกลางสุดแล้วก็ตรงปลายแหลมที่อยู่ขอบบนและขอบล่างก็คือเป็นเส้น VAH แล้วก็ VAL นะครับก็เหมือนกับเส้นกลางแล้วก็แนวต้านแนวรับข้างล่างตรงเส้นฝอยเล็กๆที่เป็นเส้นขีดก็ระบบจะไม่แสดงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กินทรัพยากรเครื่องแล้วก็ไม่ให้ลายตามากครับอันนี้คือความละเอียดก็คือ100นะครับก็คือมีการคำนวณสเกลเป็นทีละ100ทีละ100นะครับเพื่อให้ได้รายละเอียดที่สูงถ้าต้องการความเร็วมากขึ้นก็ลดตัวเลขนี้ลงแต่ว่าผลการคำนวณก็อาจจะหยาบนิดนึงนะครับค่าสแตนดาร์ดก็ตั้งไว้ที่100ตัวนี้ก็คือบาร์ลูคแบ็กก็คือเป็นคำนวณของเส้นจุดนี้ครับตรงนี้ก็คือตัวสวิงพอยท์ที่เป็น BOS นะครับก็คือเป็นหาจุดที่เป็นสวิงใกล้ที่สุดก็จะสร้างกรอบสวิงบนสวิงล่างก็คือเส้นไข่ปลาสีต้มนะครับไม้2จุดพอดี2เส้นนี้มันทับกันอยู่เพราะว่ามันคำนวณได้ในจุดที่ตรงกันนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะของการหาตัวสวิงที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มจากแท่งเทียนว่าหาจุดสวิงจะคอนเฟิร์มจากกี่แท่งนะครับจาก3แท่งหรือ5แท่งถ้าเป็น5แท่งก็จะคำนวณที่ละเอียดขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าจะอาจจะได้เรนจ์ที่กว้างขึ้นนะครับก็อันนี้ก็คือค่าเปอร์เซ็นต์ของตัวเส้น VAS แล้วก็คือเส้นบนนะครับที่เหนืออันนี้ POC นี้ VAH แล้วก็ VAL นะครับคือเส้นนี้อันนี้คืออัตราในการที่จะใช้คำนวณจริงๆก็พวกนี้ท่านก็เอาค่ามาตรฐานได้เลยนะครับก็ขออนุญาตข้ามไปเลยนะครับเพราะว่ามันพวกนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องของขนาดเส้นสีของเส้นต่างๆนะครับท่านก็ปรับแต่งได้ตัวนี้ก็เป็นตัวเส้นสีฟ้า2เส้นบนล่างก็คือตัวนี้เป็นเส้นราคาสูงสุดของเมื่อวานนะครับหรือว่าถ้าวันนี้วันจันทร์ก็คือราคาสูงสุดของวันศุกร์นะครับแล้วก็อันนี้ราคาต่ำสุดของเมื่อวานหรือว่าถ้าวันนี้วันจันทร์อันนี้ก็คือราคาต่ำสุดของวันศุกร์ที่ผ่านมาครับคือจะเป็นกรอบการเทรดเพราะว่าเนื่องจากการเทรดนะครับในตลาดเทรดต่างๆเขาก็จะอ้างอิงของราคาปิดราคาเปิดเรียกว่าสูงสุดต่ำสุดของเมื่อวานก่อนตลาดปิดนะครับหรือว่าตอนที่ตลาดปิดของเมื่อวานนี้มาเป็นกรอบการเทรดของวันนี้นะครับอันนี้มันเป็นหลักการมาตรฐานที่นิยมใช้งานกันสำหรับการเทรดสั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการควบคุมว่าสีเส้นนะครับหรือว่าจะเปิดใช้เส้นนี้ไหมถ้าลายตาก็ปิดก็ทำการปิดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เส้นแสดงเป็นแบบไหนขนาดเส้นต่อมาก็เรื่องของออโต้เทรนไลน์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเส้นออโต้เทรนไลน์คือเส้นนี้นะครับที่ตีเส้นให้อัตโนมัติจริงๆแล้วการใช้เส้นเทรนไลน์แนะนำให้ตีเองดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ใช้มุมมองและใช้แนวทางที่วิเคราะห์ของเราเองจะดีกว่าการให้ใช้ระบบออโต้สำหรับเทรนไลน์นะครับเพราะว่าอันนี้ทางเราออกแบบให้ตีในลักษณะของการเฉลี่ยนะครับไม่ได้ตีลักษณะพอยต์ปัจจุบันไปหาพอยต์ถัดไปนะครับแต่เราจะตีจากพอยต์หัวท้ายเลยนะครับเพื่อหาค่าเฉลี่ยเราจะได้เห็นการเกิดโอเวอร์ไพรซ์ต่างขึ้นซึ่งก็แล้วแต่วิธีการที่จะวิเคราะห์ของแต่ละท่านนะครับอันนี้ออกแบบให้เป็นการตีเทรนไลน์แบบเฉลี่ยนะครับอั
ันนี้ก็สีเส้นต่อมาก็คือตัว candle time setting ก็คือค่าตรงนี้ครับค่าเวลาที่เหลือของแท่งเทียนว่าตอนนี้เหลือที่กี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับตรงนี้อันนี้ก็เกี่ยวกับ EA panel ก็คือขอบตรงนี้นะครับขนาดความกว้างของ panel ตรงนี้นะครับอันนี้ขนาดความสูงนะครับแล้วตัวนี้ก็คือขนาดความกว้างของปุ่มนี้นะครับปุ่มต่างๆเนี่ยอันนี้ขนาดความสูงของปุ่มครับก็ฟอนต์ขนาดฟอนต์ของตัวอักษรพวกนี้นะครับก็เป็นการปรับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของตัวไลน์อเลอร์สนะครับการอเลอร์สของตัวระบบเทรดเมจิกโซนพาร์เนลตรงนี้นะครับก็จะสามารถที่จะแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้นะครับก็หากจะให้มีการแจ้งเตือนเราก็เปิดตัวนี้ก่อนถ้าเราปิดตัวนี้ไว้นะครับทุกการแจ้งเตือนก็จะถูกปิดทั้งหมดแม้ว่าจะเปิดเป็นชูไว้ก็ตามนะครับส่วนไม่ต้องการเส้นไหนสัญญาณไหนก็ไปปิดเอานะครับอย่างนี้ไปปิดเอาก็เลือกเอาตามใจชอบนะครับแต่ว่าค่ามาตรฐานที่ตั้งเปิดได้หมดเพียงแต่เปิดค่านี้แล้วก็ใส่ลายโทเค็นของท่านนะครับโทเค็น ID ลายของท่านที่ช่องนี้นะครับใส่เข้าไประบบก็จะพร้อมมีการแจ้งเตือนได้เมื่อราคาเข้ามาสัมผัสกับเส้นโซนต่างๆเหล่านี้นะครับตัวนี้จะเป็นค่าเรียกว่าเป็นค่าออฟเซตนะครับของเส้นนะครับก็คือเราจะไม่ให้ราคาวิ่งมาราคาวิ่งมาชนที่ราคาตรงๆเพราะบางครั้งราคาวิ่งเร็วๆเนี่ยมันอาจจะเกิดการคลาดเคลื่อนหรือว่าไม่มีการแจ้งเตือนฉะนั้นค่า5ตัวนี้ก็คือนับจากราคากลางขึ้นไป5จุดแล้วก็ราคาล่างลงมาอีก5จุดนะครับก็คือบวกลบ5จุดก็กลายเป็น10จุดนะครับก็คือเหมือนกับสร้างโซนที่มีเรนจ์อยู่ระยะความกว้างอยู่10จุดเมื่อราคาวิ่งเข้ามาก็จะเกิดการแจ้งเตือนที่เร็วขึ้นแล้วก็โอกาสพลาดน้อยนะครับตรงนี้เป็นการสร้างค่าออฟเซตให้กับเส้นราคานะครับจะได้แม่นยำขึ้นก็ไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ก็คือจบนะครับหมดแล้วทีนี้เรามาดูนะครับจะลองเปิดออเดอร์ขึ้นมาสักออเดอร์นึงก่อนนะครับก็เปิดออเดอร์บายนะครับก็จะเห็นว่าออเดอร์บายที่หลอด 0.01 นะครับ TP800นะครับแล้วก็ SL 500นะครับเดี๋ยวลองวัดดูก็คือโดย SL ก็500อยู่ตรงนี้ครับแล้ว TP ก็800ครับประมาณนี้แล้วก็จะได้ค่าตามนี้ลองปิดออเดอร์นะครับ close buy นี่เราลองเปิดเป็น2หลอดนะครับดูว่าจะเปิดได้ไหมนะครับไม่ได้2กดเลยฮะบายก็กลับมาเป็น 0.01 นะครับก็คือเป็นการโปรเทคไม่ให้เปิดออเดอร์เกินนี้นะครับแล้วลองเปิดเซลล์ดูครับ 0.02 ครับแล้วก็เปิดเซลล์ก็จะได้ออเดอร์เซลล์ที่ 0.02 มันจะทับกันอยู่ตรงนี้พอดีนะครับมาดูตรงนี้ออเดอร์เซลล์ก็คือ 0.02 ออเดอร์บาย 0.01 นะครับมี SLTP ครบหมดทุกออเดอร์นะครับตามนี้ตอนนี้เราเปิดออเดอร์ทั้งบายทั้งเซลเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ cross all ดูครับออเดอร์ทุกหมดก็จะถูกปิดไปไม่มีแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองเปิดออเดอร์แบบไม่มี SLTP นะครับอย่างเช่นมีแต่ TP ไม่มี SL นะครับเราก็ตั้งค่าสูตรไว้ที่ SL point นะครับลองเปิดออเดอร์บายดูครับเราจะเห็นว่าออเดอร์บายก็จะมีเฉพาะ TPครับออเดอร์บายอยู่ตรงนี้นะครับ 0.02 ตามหลอดที่เราตั้งตรงนี้อันนี้ก็คือ TP นะครับระยะห่าง800จุดนะครับก็อยู่ประมาณ800จุดตรงนี้ครับ SL ไม่มีนะครับ SL เป็น0 TP มีนะครับตรงนี้ถ้าเราจะเปิดออเดอร์แบบมี SL นะครับแต่ไม่มี TP นะครับแล้วก็ใส่ SLสมมติ SL 500จุด TP เป็น0ครับมันก็จะไม่มี TP นะครับก็คือมีแต่ SL นะครับ TP ไม่มีนะครับถ้าเปิดเป็นเซลล์นะครับก็จะเห็นว่ามีแต่ SL แล้วก็ TP ข้างล่างไม่มีก็คือตรงนี้นะครับอันนี้ไม่มี TP ทั้ง2นะครับมีแต่ SL TP เป็น0นะครับทีนี้เรามาดูการเปิดออเดอร์แบบไม่มี SL TP นะครับก็คือใส่0ทั้งหมดเลยลองเปิดเซลล์ดูก่อนก็ได้ครับก็จะเป็นเห็นว่าจะมีแค่ออเดอร์เซลล์1ออเดอร์โดยไม่มี SLTP เป็น0ทั้ง2ก็ตรงนี้ก็
สามารถจัดการออเดอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้คราวนี้สมมติเราไม่มี SL TV แล้วเราอยากจะใส่ SL นะครับ SL 500จุดแล้วก็ modify ใส่ที่ช่อง SL point นะครับแล้ว modify ครับ SL ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับเรียบร้อยแต่ TP ก็เป็น0อยู่นะครับก็สามารถที่จะmodify order ได้เลยครับหรือว่าจะใส่ตัว TP เป็น500เหมือนกันนะครับแล้วก็ modify ก็จะมี TP โผล่ขึ้นมานะครับในเลนส์จะเห็น TP โผล่ขึ้นมาเหมือนกัน500จุดเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะทำให้การจัดการออเดอร์เกี่ยวกับ SRTP ต่างๆยืดหยุ่นกับท่านมากขึ้นนะครับในกรณีท่านที่ชอบเทรดแบบเปลี่ยนค่า SRTP ไปมานะครับก็แล้วแต่สไตล์แต่ละคนนะครับตรงนี้ก็สามารถที่ทำให้ท่านจัดการออเดอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของการใช้หลอดการกำหนด SRTP แล้วก็การเอา SRTP ออกเอา SRTP เข้าโดยการ modify ตรงนี้นะครับนี่ก็ปิดออเดอร์ทั้งหมดก่อนครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นลูกเล่นที่ปรับปรุงขึ้นมานะครับให้ท่านใช้งานได้ง่ายสำหรับคนที่ชอบเทรดแบบเรียบง่ายนะครับชอบเล่นกับ SLTP ฮะก็จะคงจะเป็นที่ถูกใจท่านนะครับเส้นนี้นะครับเดี๋ยวจะมากล่าวถึงในเรื่องของคู่มือการวิเคราะห์ด้วยสัญญาณโซนต่างๆแล้วก็การหาจุดที่จะเข้าเทรดนะครับด้วยโซนแล้วก็ด้วย MACD นี้ว่าจะใช้การเทรดอย่างไรนะครับสำหรับวิดีโอคู่มือแนะนำในเรื่องการใช้พาร์เนลแล้วก็เรื่องของการปรับแต่งค่าก็คงจะขอจบเพียงแค่นี้ครับก็พบกับวิดีโอตอนหน้าครับคู่มือการวิเคราะห์แล้วก็การหาจุดเข้าเทรดนะครับโดยสัญญาณที่ระบบเทรดเมจิกโซนมีอยู่ว่าจะใช้งานอย่างไรนะครับจะวิเคราะห์ในลักษณะมัลติไทม์เฟรมยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นการพัฒนาการใช้งานหรือว่าเป็นการเติมเต็มเทคนิคในการเทรดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็คงขออนุญาตจบคู่มือนี้แต่เพียงเท่านี้ครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ